จเย็นเออแค่ทําเล่นกับเที่ยวทําเล่นกับหลานไม่บ่อยไงมาถามเรื่องลูกเลยเหรอคะก่อนเที่ยวคืออะไรแป๊บเดียวไปต่อจากพี่บีแป๊บเดียวถ้าจะให้ตามจริงๆอ่ะแป๊บเดียวตามทันแน่นอนแซงแซงเลยเหรอลูก4แล้วลูกเท่าไหร่ถามหนูก่อนโอเคค่ะพูดถึงหนังก็ได้มาแล้วเหรอเรื่องตั้งนานแล้วจริงเหรอก็อยากได้คู่แบบมาทำงานกันโอเคเป็นไงบ้างร่วมงานกับพี่แดนครั้งนี้โอ้ดีใจมากเลยค่ะแฮปปี้มากครับแต่จริงๆนะคะนี่จริงๆก็โอ้ต้องเล่นแล้วไม่เชื่อตรงๆว่าจริงๆผมมาเปิดแล้วใช่ก็เหมือนพอเหมือนเราแบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนการทำงานมันเลยแบบมันเลยง่ายไปหมดเลยเราก็จะช่วยกันคิดว่าแบบเล่นแบบนี้ดีไหมหรือเป็นแบบนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ประทับใจไหมคะแบบได้ร่วมงานกันแบบพี่แดนดูแลคนดีแค่ไหนคะกองดีค่ะดูแลดีค่ะเมื่อกี้มีอะไรยังไงบ้างอะไรบ้างในชีวิตนักแสดงดูอะไรไต่ตอนใช่หมายถึงว่าเรื่องยุ่งๆอ๋อยุ่งแต่เราดีแต่ว่าก็คือมันยุ่งเรื่องเรื่องมาหาให้ร้องทุกได้ค่ะใช่คือโอ้เรื่องนี้อู๋ร้องทุกเลยค่ะคือเรื่องนี้ทั้งแบบทั้งง่วงไม่ได้นอนค่ะแล้วก็ยุ่งเยอะห้องน้ำไม่มีแล้วก็มีเด็กคันๆกับไล่ข้าวโพดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สนุกค่ะเป็นประสบการณ์ระหว่างความเป็นแฟนกับความเป็นผู้กำกับต่างกันไหมคะตอนทำงานเหรอคะจริงๆเราแบ่งพาร์ทหน้าที่กันอย่างชัดเจนเลยเราก็รู้เราก็แบบว่าไม่ได้ไปยุ่งตรงนั้นแต่เมื่อไหร่พักเที่ยงคืนปุ๊บกินข้าวก็ค่อยแบบเข้าไปเล่นค่ะสลับโหมดมีชีวิตโหมดไปมาใช่ใช่เริ่มแบ่งโหมดไปแล้วไม่เอามาตีกันหมดใช่กำกับเป็นกำกับครับพักขึ้นรถตู้กับบ้านอะไรเนี่ยก็ค่อยจะเป็นแฟนก็ค่อยว่ากันใช่ใช่เริ่มดุบ้างไหมพี่แดนดุเราไหมใจดีแต่ก็มีตอกเข่าบ้างล้อเล่นล้อเล่นใจเย็นล้อเล่นอ่ะใจดีค่ะใจดีก็คือเขาก็จะเป็นแบบบอกตลอดว่าเออเขาอยากได้อย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราต้องระวังนิดนึงเพราะว่าระวังอะไรคะคือเขาจะเป็นคนเซนซิทีฟกับน้ำเสียงผมมากคือเวลาอยู่ด้วยกันในฐานะแฟนอ่ะเสียงผมจะแบบอ่อนนุ่มเบาสุภาพคือเสียงแปดใช่ใช่แต่ว่าพอกำกับเนี่ยผมจะแบบจริงจังโทนเสียงจะเปลี่ยนเขาจะแบบช่วงแรกๆเขาจะน้อยๆหน่อยแล้วแบบทำไมพี่แดนพูดเออไม่พอก็หนูอะไรจริงจังพี่จริงจังต้องใช้เวลาปรับนานไหมคะงานที่เขาอยู่ในคลาสกำกับนะคืออย่างเรื่องแรกอะค่ะที่ถ่ายกันไปเมื่อ10ปีที่แล้วอันนั้นหนักงงจริงๆแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือแบบปรับได้เยอะขึ้นมาแล้วค่ะก็แบบไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยชื่นชมความเก่งของแฟนแล้วหน่อยค่ะแสดงเองด้วยกำกับด้วยเราเห็นแล้วอยู่ในกองเราเห็นเขาทำขนาดนี้แล้วรู้สึกไงบ้างก็จริงๆแพ้ได้เห็นเขาทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่บทแรกๆจนมีการปรับเปลี่ยนจนกลายมาเป็นเวอร์ชันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เห็นเขาแบบต้องเขียนบทเองแบบแล้วก็ต้องมีไปเรียนด้วยเพื่อให้แบบว่าขอบคุณค่ะมีไปเรียนมันเปิดมีแบบไปเรียนคือเหมือนเขาเหมือนเขาก็แบบว่าทุ่มเทกับโปรเจกต์นี้จริงๆอะไรเงี้ยคือเราก็เห็นทุกขั้นตอนก็รู้สึกว่าอย่างวันนี้ก็แบบเออดีใจมากว่าแบบเออเดี๋ยวมันจะได้ฉายไปถึงทุกคนแล้วทุกคนจะได้ดูแล้วอะไรเงี้ยค่ะเป็นห่วงไหมคะที่เห็นที่ทำงานเราอย่างเราพาร์ทแสดงเราแสดงเสร็จปุ๊บเราได้พักแต่เขาต้องแบบโมหน้าที่ร่วมกับต่ออะไรเงี้ยก็ช่วงหลังก็เพิ่งเข้าไปสัมผัสกับเขาเหมือนกันว่าโหการตัดต่อหรือการเข้าไปดู CG มันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยคือมีบางวันน่ะเราลากเขาไปด้วยในแบบในห้องตัดห้องตรวจ CG ห้องทำสีห้องทำเสียงคือเราไม่ได้มีโอกาสทำหนังบ่อยไงแล้วเราก็เมื่อก่อนได้แต่พูดครับว่าเฮ้ยเวลาเราขั้นตอนแบบถ่ายเสร็จหลังจากถ่ายเสร็จอะมันก็หนักมากๆนะแต่เขาจะยังไม่อินอันนี้เป็นโอกาสดีที่จะให้เขามารู้ว่าไอ้ที่เราบอกว่ามันหนักเนี่ยมันเป็นแบบนี้พี่แดนมีฟุตบ้างไหมตอนช่วงที่ทำเพราะเราต้องทำหลายอย่างแล้วแบบความเครียดความพักผ่อนน้อยด้วยอะไรด้วยเรื่องนี้ไม่มีแล้วครับก็แบ่งชีวิตตัวเองดีแล้วก็เราบาลานซ์เรื่องความคิดของเราชีวิตเป็นระเบียบขึ้นเยอะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราช่วงเวลานี้ก็คือพอทำงานก็ทำงานไปแต่พอเลิกงานปุ๊บก็ไม่คิดเรื่องงานเลยเออแต่เดี๋ยวนี้เขาดีขึ้นแล้วค่ะคือเขาจัดแบบบาลานซ์ชีวิตได้ดีขึ้นว่าแบบอย่างที่เขาบอกค่ะว่าตอนทำงานก็คือทำแต่พอแบบไม่ได้ทำงานก็คือแบบมีเวลาให้ตัวเองมีเวลาคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะสามารถบอกพี่แดนบ้างอะจนเกือบไปกันไม่ได้ก็ไม่ได้ถึ
งขนาดนั้นค่ะแต่ว่ามันแค่แบบมีบางช่วงจังหวะที่เหมือนเขาโหมงานหนักนิดนึงแล้วแบบว่าโลกทั้งใบของเขามีงานซะส่วนใหญ่ก็มีการคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบทุกอย่างลงตัวอะไรทำให้เราเปลี่ยนความคิดพี่แดนที่แบบว่าจากนี้แบบเหมือนงานคือชีวิตเราไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้การแบ่งเวลาก็มีหลายอย่างนะครับคืออย่างแรกคือเราได้งานก็จริงได้เงินก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เสียไปก็คือสุขภาพแน่ๆนะครับเป็นแบบไมเกรนพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็อย่างที่สองก็คือเรื่องความสัมพันธ์ไม่ใช่เฉพาะกับแฟนนะครอบครัวนะครับเราก็มีเวลาให้คุณพ่อคุณแม่น้อยลงแล้วเรื่องใหญ่ที่สุดเลยก็คือไม่มีเวลาให้กับตัวเองไม่มีเวลาให้เราได้พูดคุยกับตัวเองหมายถึงว่าได้พักผ่อนได้อยู่กับตัวเองอันนี้ก็เราก็รู้สึกว่าเออว่ะเหมือนเราเริ่มถึงจุดที่เราไม่อยากจะตื่นขึ้นมาแบบไปทำงานแล้วอ่ะเราก็แบบเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับก็เริ่มเข้าศึกษาเรียนรู้วิธีคิดใหม่ก็ดีขึ้นแล้วฮะตอนนี้ก็จะทำงานแค่ทำงานที่เราอยากจะทำจริงๆแล้วก็ทำเป็นงานไปจะไม่ทำงานแบบซ้อนกันละก็เลยทำให้กลับมาโอเคเข้าใจกันก็ดีขึ้นครับดีขึ้นเยอะครับวันนี้ก็แฮปปี้ครับแฮปปี้ดีค่ะช่วงหลังเห็นไปด้วยกันสองบ้านตลอดก็เป็นแฟนก็ลุ้นนะคะเราไปแบบไปเที่ยวสองบ้านอ๋อว่าแบบเมื่อไหร่คือเรื่องสองบ้านก่อนคิดเรื่องสองบ้านก่อนคิดเรื่องสองบ้านคือแดนเนี่ยเป็นคนติดครอบครัวอะไรประมาณนึงนะครับแล้วก็เวลาโอเคมันจะมีทริปที่ไปกันสองคนบ้างแต่ทริปไหนที่เหมาะสมที่จะไปกันแบบเป็นครอบครัวใหญ่เราก็อยากจะชวนใช่แล้วพาคุณแม่น้องไปด้วยนะครับส่วนคำถามต่อไปว่ารอนี้อยู่ใช่ไหมเมื่อกี้ก็ตัดทิ้งกันเนาะไม่ตัดต่อถามว่าเมื่อไหร่ก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาก่อนนะครับว่าแบบว่าคอยถามไถ่เรื่องความรักกันแต่ว่าจะเมื่อไหร่เนี่ยมันจริงมันบอกไม่ได้จริงๆนะถ้าบอกมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์กันทุกคนแล้วก็แต่ว่าพอบอกเนี่ยก็จะรู้พร้อมๆกันในคราวเดียวกันแล้วเมื่อผมบอกปุ๊บถ้ามันเกิดเหตุอะไรนี้จริงๆแซงพี่บีมบอกเลยเหรอแล้วเคลมเลยอันนี้ก็คือแบบบอกยังไม่สามารถบอกได้หนูก็รอไว้ก่อนใช่ครับประกาศทีเดียวยังไม่คัมมิ่งซูนแต่กระซิบได้ไหมครับว่าจะไม่สบายเนี่ยไปนะครับกระซิบได้ไหมว่าเป็นมีไหมกระซิบไม่ได้แล้วก็คือคนในวงการเขาพาเลทกันพาเลทกันเซอร์ไพรส์อะไรแบบคู่อะไรก็ต่อคิวเขาก่อนนะครับให้เขาพาเลทพาเลทกันลงทะเบียนไปได้ยังได้มีการคุยกันว่าอะไรยังไงบ้างก็ถามว่ามีการคุยกันไหมคือเราก็มีบ้างนิดหน่อยมั้งแต่ว่าไม่ได้แบบยังไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนนะเหมือนก่อนหน้านี้ปัญหาเราคือว่าไม่รู้ว่าจะไปอยู่บ้านตรงไหนเพราะเหมือนอยู่คนละฝั่งมันโอเคตกลงกันเรื่องนี้ได้หรือยังคือนั้นมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆล่ะแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นนะเนาะตกลงได้หรือยังเดี๋ยวรอดีกว่าว่าถ้ามันพอไม่ได้จริงอ่ะแต่มันไม่เซอร์ไพรส์อ่ะแต่น้องแอดต้องสวยตลอดนะเงินรอไปแต่ไปสวยแต่ไปวันไหนมีคลิปคือต้องแต่งหน้าแฟนเราอยู่กันมีเซนต์บ้างยังอะไรนะคะมีเซนต์บ้างหรือยังมีเซนต์อะไรมีเซนต์อ๋อมีเซนต์เวลาเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยเราจะจับผิดได้ไหมปกติเขาไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ไงปกติพี่แดนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์สมมติว่าของขวัญวันเกิดอยากได้อะไรเขาก็จะบอกจะบอกเลยว่าแบบเอาอะไรพี่จะซื้ออันนี้ให้นะอะไรเงี้ยคือสิบปีไม่มีไม่ได้น้อยมากค่ะมีแต่น้อยคือเราเป็นอาจจะเป็นคู่ที่คุยกันมากกว่าว่าแบบต่างคนต่างอยากได้อะไรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์ขนาดนั้นพี่แดนก็ไม่ถูกใจน้องไงค่ะก็เลยถามไปเรื่องของขวัญใช่ป่ะครับคือเราอยากจะให้เขาได้ใช้จริงๆอ่ะเป็นสิ่งที่แบบเราอยากได้จริงๆแล้วเราเห็นเขาใช้ยาวๆแล้ว13นี้ยังไงอ่ะคะวันเกิดเหรอครับใกล้ละมีแล้วของขวัญน่ะเอาฉันถามเขาแล้วว่าเขาอยากได้อะไรไม่เซอร์ไพรส์แล้วไม่ถามแต่อันนี้มั่นใจอันนี้รู้ว่าเขาจะกรี๊ดกราดเขาจะชอบก็คือการเอาหนังทวงคืนเข้าในชนให้เขาไปก็ถือว่าเป็นค่าตัวนะให้ไปละทุกคนต้องไปดูด้วยนะคะถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดให้หนูเออของรักใครก่อนเรื่องเข้าฉาย13ก็ต้องมาเกิดไม่เกี่ยวกับเราอันนี้เป็นของทาง M Picture บังเอิญบังเอิญค่ะของขวัญที่แบบที่แพทขอไปนี่ใหญ่แค่ไหนคะแพทคะ
พทย์ไม่ได้ขอค่ะแพทย์อาจจะแบบเคยพูดแต่แพทย์ก็ไม่รู้ว่าใช่อันนั้นหรือเปล่านะเออเออก็รู้ว่าจะใช่ที่เราคิดไหมใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอดู13นี้รอดูแหวนหรือเปล่าแหวนโอ้โหรอยลูกเออนะครับชิ้นใหญ่ไหมครับสิบสามนี้รอดูเป็นแนวไหนพี่แดนเป็นของใส่เครื่องประดับหรือว่าเป็นของใช้โอ้โหนี่เล่นเกมโชว์อะไรหรือเปล่าทำใบเดี๋ยวรอดูครับก็ของฝั่งนั้นก็ได้เราไม่ก็อายุเราเยอะแล้วไม่คนเขาก็อยากจะให้เห็นแบบมีงานก็เข้าใจก็เลยบอกว่าเออก็ขอบคุณที่แบบว่าคอยเป็นห่วงร้องไห้กันตลอดนี่อย่าพูดแน่นพูดเลยว่าอย่าพูดเยอะเดี๋ยวหลุดใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอดูนะรอดูในทุกๆเรื่องแหละครับนะโอเครอดูที่3ค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณที่มากันเยอะมากไปดูหนังให้สนุกนะคะคู่กันค่ะรุ่นให้กัน